News KYB ประกาศแชมป์ SMG ฟุตบอลคัพ2023สยามกลการร่วมสนับสนุน Google กทม.ส่งต่อคอมพิวเตอร์ให้น้องๆนักเรียนพื้นที่กทม.เมื่อวันที่22กรกฎาคม2566กลุ่ม SMG PR Steering จัดการแข่งขัน SMG ฟุตบอลคัพ2023รอบการแข่งขันชิงชนะเลิศโดยมีบริษัทที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันได้แก่บริษัท KYB ประเทศไทยจำกัดบริษัทสยามฮิตาชิเอเลเวเตอร์จำกัดบริษัทบางกอกโคมาสุจำกัดและบริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดณสนาม PJ Sport Cup ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณประกาศิษฐ์พรภากรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันพร้อมด้วยคุณเซเวเตียนดูพุยรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามกลการจำกัดผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสยามกลการให้เกียรติร่วมเชียร์และส่งแรงใจให้แก่4ทีมสุดท้ายก่อนสรุปผลการแข่งขันโดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่บริษัท KYB ประเทศไทยจำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่บริษัท NSK Bearing Manufacturing ประเทศไทยจำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่บริษัทสยามฮิตาชิเอเลเวเตอร์จำกัดทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มสยามกลการให้เป็นคอมมูนิตี้ที่เข้มแข็งรักสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมเสริมสร้าง DNA ของชาว SMG โดยการเรียนรู้แบ่งปันมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพที่ดีร่วมกันโดย SMG ฟุตบอลคัพ2023มีจำนวนทีมฟุตบอลทั้งสิ้น27ทีมจาก32บริษัทที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนับว่าปีนี้ได้รับผลการตอบรับจากผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดีคุณพิมพัชชัยสุรินทร์ Sustainability and CSR Manager ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กรบริษัทสยามกลการจำกัดเป็นตัวแทน SMG เข้าร่วมงานและมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในงาน Launching Sustainable Digital Classroom โครงการภายใต้ความร่วมมือของ Google Thailand กรุงเทพมหานครหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเก่าที่ยังใช้งานได้จากหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลทั่วไปมอบแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาทั้งนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ SMG ที่ต้องการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กๆอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปอีกทางด้วยการบริจาคครั้งนี้ SMG รวบรวมได้ทั้งหมด39เครื่องจากการสนับสนุนจากบริษัทบางกอกโคมัสสุเซลล์จำกัดบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดและบริษัทสยามนิสสันเซลล์จำกัดโดยมีเป้าหมายรับบริจาคจำนวน 130,000 เครื่องในระยะเวลา4ปีภายในปี2569ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนบริษัทต่างๆในกลุ่มสยามกลการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ด้วยการบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้วโดยสามารถติดต่อได้ที่คุณพิมพัชชัยสุรินทร์โทร02-215-0830